รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประชุมของกอรสหรือว่ากองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือว่ากอรสนะครับได้ประกาศเลื่อนการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจากเดิมที่แจ้งให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพในช่วงบ่ายของวันที่28ตุลาคม2559ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่29ตุลาคม2559เนื่องจากในวันที่28ตุลาคมมีพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าเวลาที่เปิดให้ประชาชนช่วงบ่ายอาจน้อยเกินไปทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรสำหรับในการเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามแสดงความอาลัยระหว่างวันนี้จนถึง28ตุลาคม2559ขอให้ประชาชนรับบัตรคิวที่จุดแจกบัตรคิวบริเวณกลางสนามหลวงโดยจัดให้เข้าแสดงความอาลัยถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นรอบละ100คนวันละประมาณ 40,000 คนส่วนตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ขั้นต้นวันละประมาณ 10,000 คนทั้งนี้ประชาชนจากต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่จุดประสานงานของแต่ละจังหวัดนะครับนอกจากนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มเติมเต็นท์กลางสนามหลวงเพื่อเป็นจุดพักคอยแก่ประชาชนเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่มีที่นั่งพัก900ที่นั่งจำนวน2เต็นท์พร้อมทั้งเพิ่มเต็นท์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมทั้งรถสุขาสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการจำนวน2คันปัจจุบันกทมได้จัดรถสุขาไว้จำนวน36คันซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้เพียงพออย่างไรก็ตามประชาชนยังสามารถใช้บริการห้องสุขาได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวัดมหาธาตุได้อีกด้วยนอกจากนั้นทางกรุงเทพมหานครได้จัดที่พักไว้ที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงรองรับประชาชนได้500ถึง600คนพร้อมจัดรถรับส่งในเวลา 20:00 น.และเวลา 22:00 น.รวมทั้งบ้านอิ่มใจรับได้ประมาณ 50-60 คนส่วนประชาชนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะหากต้องการที่พักสามารถติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นหรือที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครบริเวณท้องสนามหลวงหมายเลขโทรศัพท์09687072420968707242นะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินเปิดแลกธนบัตร 84,000 พรรษาอีกครั้งทุกสาขาทั่วประเทศในวันที่26ตุลาคมนี้นะครับโดยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าจากการที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลูกค้าและประชาชนได้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมากถึง 18,000 คนทำให้ธนบัตรที่ธนาคารเปิดให้แลกกว่า 90,000 ฉบับนั้นหมดลงภายในวันเดียวทางธนาคารออมสินจึงได้ประสานงานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบว่ามีธนบัตรรุ่นนี้หลงเหลืออยู่อีกหรือไม่ซึ่งพบว่ายังมีอีกจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนักทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินทำหน้าที่เปิดจ่ายแลกให้ประชาชนเพิ่มเติมโดยจะมีการเปิดให้แลกอีกครั้งในวันพุธที่26ตุลาคม2559ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และที่สาขาของธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เวลาทำการ8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเฉพาะชุดที่มีธนบัตร1ใบชนิดราคา100บาทพร้อมแผ่นพับเป็นซองใส่ธนบัตรจำหน่ายชุดละ200บาทนะครับเชิญได้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และที่สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีของวันพุธที่26ตุลาคมนี้นะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับมุมมองของผู้ลงทุนสถาบันเกี่ยวกับเรื่องของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของหลักการลงทุนได้หรือไม่นะครับรวมทั้งรูปแบบการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราตามสไตล์ของทางนักลงทุนสถาบันอย่างบลจ.ทาลิสผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจ.ทาลิสคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์หรือพี่หุยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับในฐานะประสบนิกรชาวไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีการน้อมนำเอาเรื่องของแนวคิดแล้วก็พระราชบัญญัติต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยนำมาน้อมปฏิบัติให้เข้ากับการทำงานแล้วก็ชีวิตของเรายังไงบ้างครับพี่หุยครับครับก็หลายๆท่านที่ได้ติดตามในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่าพระองค์ท่านก็ได้ให้แนวคิดแนวทางมาว่าในแง่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยควรจะต้องมี3ห่วงก็คือห่วงแรกคือความพอประมาณนะฮะนั่นคือหมายความว่าความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับอันที่2ก็ความมีเหตุมีผลนะครับในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะทำอะไรเนี่ยก็มีเหตุมีผลนะครับและผลที่3คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวก็คือว่าคนเราก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมให้รับมือกับผลกระทบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าในแง่ของหลักการการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าห่วงที่ชัดๆน่าจะได้เป็นห่วงที่3อย่างเช่นในเรื่องของพวกเราลงทุนเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมพร้อมให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยในด้านต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็จะต้องดูซิว่าบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมนะครับมีความพอประมาณมีเหตุมีผลเพียงพอหรือไม่นะครับจริงๆผมคิดว่าในแง่ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็มีความลึกซึ้งแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยก็ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงในเรื่องของเงื่อนไขพระองค์ท่านก็ได้บอกด้วยนะครับว่าก็จะต้องมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะครับเงื่อนไขแรกก็คือในเรื่องของความรู้คือคนเราเนี่ยยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีความพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวแล้วแต่ที่สำคัญคือจะต้องมีความรู้หรือความรอบรู้เรื่องต่างๆที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ที่สำคัญมากๆที่จะต้องมีก็คือในเรื่องของคุณธรรมถ้าหากว่าเรามีความรู้มากแต่เราไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อทั้งตัวเองและสังคมได้ครับคุณยุทธนาครับครับนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับซึ่งประกอบด้วย3ห่วงแล้วก็2เงื่อนไขนะครับ3ห่วงก็คือต้องมีความพอประมาณต้องมีความมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองแล้วก็อยู่บน2เงื่อนไขก็คือมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆและต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ไหมครับซึ่งหลักนี้เนี่ยก็สามารถนำมาปรับใช้กับหลักคิดในการลงทุนได้ด้วยเหรอครับพี่หุยครับได้ด้วยครับอย่างเช่น2เงื่อนไขเนี่ยสิ่งที่บลจ.ทาลิสพยายามทำคือว่าเราพยายามดูว่าผู้บริหารหรือทีมงานเนี่ยมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมายาวนานมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีความซื่อสัตย์แล้วก็ดูแลสังคมดูแลพนักงานดูแลผู้ถือหุ้นเนี่ยดีหรือไม่แล้วก็มีความขยันขันแข็งในการทำงานมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆเช่นเดียวกันครับครับเพราะฉะนั้นยืนยันเลยว่าสามารถนำเอาหลักการของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับใช้กับการลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับขออนุญาตขยับไปถึงเรื่องของทิศทางฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติในช่วงนี้หน่อยทิศทางเนี่ยการไหลเข้าของฟันโฟยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือมีแผ่วบ้างหรือยังครับพี่หุยครับก็ได้เห็นสัญญาณในช่วงประมาณสัก1เดือนเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มเห็นมีสัญญาณของกระแสเงินทุนไหลออกจากเอเชียในช่วงเดือนเศษๆแต่ถ้าว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังมีกระแสเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเริ่มเบาบางลงแต่ถ้าว่าในช่วงสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดมีความผันผวนรุนแรงมากเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอแล้วก็ในบางวันก็มีการไหลออกของเงินทุนบ้างในประเทศไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับใน Emerging Market นี้นะครับที่ต่างชาติเริ่มชะลอตัวในเรื่องของกระแสเงินไหลเข้า
ดังนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นต่างชาติมีความคึกคักในการลงทุนเนี่ยก็น่าจะน้อยลงในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คิดว่ากระแสเงินจากต่างชาติน่าจะค่อยๆชะลอตัวลงทีนี้ครับมาดูเรื่องของกลยุทธ์นะครับการลงทุนของบลจ.ทาริสหน่อยนะครับผมจำได้ว่าคุยกันครั้งก่อนเนี่ยบลจ.ทาริสบอกว่าในภาวะที่ตลาดหุ้นยังผันผวนมากๆทาริสถือเงินสดเอาไว้เยอะมากคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เนี่ยแล้วบ้างหรือยังเงินสดเนี่ยยังถือมากอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มทยอยกลับมาลงทุนในหุ้นแล้วบ้างครับพี่หุยครับครับก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็ถือหุ้นมาเกือบ 100% ตลอดจนกระทั่งตลาดหุ้นเริ่มเห็นความผันผวนนะครับในช่วงที่ขึ้นไปตอนประมาณ 1,550 แล้วก็ลงมา 1,500 จุดแล้วก็ลงมาภายใน 7-8 วันเหลือ 1,400 ต้นๆนะครับแล้วก็กระเด้งกลับขึ้นใหม่ๆนะครับจนถึงประมาณ 1,500 ตอนแล้วลงมา 1,300 กว่าจนปัจจุบันนี้กลับมาเกือบ 1,500 ใหม่อีกแล้วนะครับหลังจากตลาดผันผวนอย่างมากนะครับแล้วก็มีทิศทางกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ได้มีการเข้าไปถือหุ้นเพิ่มครับจากหุ้นระดับประมาณสัก 5% ก่อนหน้านี้จนปัจจุบันนี้เราก็ถือหุ้นอยู่ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณจิตนาครับต้องบอกว่านี่คือความยืดหยุ่นในการบริหารอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็ส่งผลดีในเชิงที่ว่าในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงแรงมากเนี่ยเราก็ไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราถือหุ้นประมาณแค่ 5% เท่านั้นผู้ลงทุนก็มีความสบายใจที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเห็นว่าตลาดหุ้นมันแกว่งขึ้นลงๆเนี่ยแต่ในแง่ของสินทรัพย์เขาเนี่ยนะครับหรือเงินของเขาเนี่ยไม่ได้แกว่งเท่าไหร่ครับจากครั้งก่อนคุยกันถือเงินสดประมาณสักเกือบ 90% มาคุยกันล่าสุดครั้งนี้เนี่ยบลจ.ทาริสเนี่ยถือเงินสดเหลือเพียงประมาณสัก 20% แล้วก็กลับมาลงทุนในหุ้นเยอะขึ้นด้วยสัดส่วนถึงประมาณ 80% นะครับเป็นเงินสด 20% เป็นหุ้นประมาณ 80% นะครับผมถามถึงฟีดแบคของกองแรกของบลจ.ทาริสที่ออกมาเป็นทางเลือกซะหน่อยได้ไหมครับฟีดแบคเป็นยังไงบ้างสำหรับกองทาริสเฟกซิเบิลครับครับก็ถือได้ว่าเป็นกองทุนกองแรกที่เปิดขายแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ใช้ได้จากเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเราก็ตั้งใจว่าน่าจะขายได้สักประมาณ 2-300 ล้านนะครับปิดก็ได้เกินเป้าครับได้ประมาณสัก360ล้านซึ่งผู้ลงทุนก็มีตั้งแต่บุคคลทั่วไปลงทุนเป็นหลักพันก็มีเพราะว่าเราลงทุนขั้นต่ำคือ 5,000 บาทหลักหมื่นก็มีหลักแสนหลักล้านก็มีหลักเกือบ100ล้านก็มีครับนะครับคิดว่าอะไรทำให้ได้รับการตอบรับในรูปแบบนี้ครับผมคิดว่าหลักๆ ก็คือผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในทาริสที่ลงทุนมาในกองทุนส่วนบุคคลอยู่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะอยากลงทุนในกองทุนรวมด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านมาลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็ในขณะเดียวกันหลายๆท่านที่อาจจะลงทุนกองทุนส่วนบุคคลไม่ได้เพราะว่าจะต้องลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อย20ล้านขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีไม่ถึง20ล้านนะครับแต่อยากลงทุนกับบลจ.ทาริสก็เริ่มเห็นโอกาสที่จะลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งอาจจะชื่นชอบสไตล์ flexible ด้วยหรือเปล่าครับพี่หุยครับอาจจะใช่ด้วยเพราะเห็นตลาดผันผวนมาหลายปีแล้วก็ชัดเจนเลยในช่วงที่เราออกกองทุนก็ตลาดผันผวนมากๆหลายๆท่านก็เลยมองว่าถ้าอนาคตตลาดผันผวนอย่างนี้อีกเนี่ยซึ่งก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าลงทุนในกองสไตล์แบบ flexible fund เนี่ยก็มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลในเรื่องของกลยุทธ์การถือครองเงินสดให้นอกเหนือจากช่วยดูแลในเรื่องของการคัดเลือกบริษัทต่างๆมาลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้ผู้ลงทุนเวลาลงทุนแล้วไม่ต้องมาพะวักพะวงถ้าลงทุนกองทุนด้วยตัวเองหรือลงทุนหุ้นด้วยตัวเองเนี่ยพอเวลามีความผันผวนเนี่ยจะไปทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอหุ้นก็ให้ผู้จัดการกองทุนทาริสเนี่ยทำให้ถ้าหากว่าลงทุนในกองทุนทาริสเฟกซิเบิลกองนี้นะครับหลังจากกองทาริสflexible คลอดออกมาแล้วเป็นกองแรกนะครับถือโอกาสถามต่อซะเลยว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายปีก็เป็นฤดูของกองประเภท LTF แล้วก็ RMF ด้วยทาริสจะออกกองทุนประหยัดภาษีประเภทนี้เนี่ยออกมาสักเมื่อไหร่ครับครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงยื่นเอกสารให้กับทางด้านกลต.เพื่อจัดตั้งกองทุนนะครับประเมินในเบื้องต้นคาดว่าเป็นอย่างช้าเนี่ยนะครับเราน่าจะเปิดกอง LTF ได้ประมาณสักสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนก็คาดว่าน่าจะเปิดขายกองทุน RMF ได้ซึ่งกอง RMF ที่จะเปิดขายก็คงมีหลายกองคงเปิดพร้อมๆกันเลยนะครับอาจจะมีทั้งกองตราสารหนี้กองหุ้นแล้วก็กอง RMF ที่เป็นลักษณะ flexible fund นะครับครับ LTF เนี่ยน่าจะอยู่ระหว่างครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน
ครับนะส่วน IMF น่าจะเป็นครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนะครับใช่ครับผู้ลงทุนก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์บจ. Thalys นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของกองทุนนอกเหนือจากกองทุน Thalys Flexible ซึ่งท่านก็สามารถอ่านในเรื่องของหนังสือชี้ชวนข้อมูลต่างๆตอนนี้ก็ดู NAV ดูอะไรได้แล้วเนี่ยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออัปเดต LTF RMF ว่าจะเปิดเสนอขายเมื่อไหร่อย่างไร LTF ประมาณกี่กอง RMF ประมาณกี่กองครับ LTF กองนึงครับแล้วก็ RMF ประมาณ3กองดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราน่าจะเปิดกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดภาษีเนี่ยประมาณ4กองด้วยกันครับนะครับในเมื่ออยู่ในช่วงของการเตรียมจะลงในกองประหยัดภาษีกันอย่างอุ่นหนาฝาข้างมากขึ้นนะครับวันนี้อยากจะให้พี่หุยช่วยให้คำแนะนำในการเลือกลงทุนกองประเภท LTF และ RMF ผู้ลงทุนควรต้องดูตรงไหนดูยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ลงทุนก็ต้องดูตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าหากว่ารับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยข้อจำกัดของ LTF ก็คือว่าจะต้องลงทุนในหุ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องเลือกลงทุนใน RMF ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้อย่างเดียวเพื่อที่จะไม่ให้ท่านมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงระดับสูงเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่ท่านอาจจะลงทุนทั้ง LTF และ RMF เนี่ยเป็นหุ้นทั้ง2 อย่างได้หรือจะ RMF จะเป็น flexible ก็ได้ในขณะเดียวกันในการที่จะเลือกว่าจะลงทุนในกองทุนประเภทไหนจากบลจ.ไหนเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านควรศึกษาก็คือในเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีตที่ถึงแม้จะไม่ได้รับประกันหรือการันตีผลดำเนินงานในอนาคตเนี่ยแต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่ท่านควรดูว่ากองทุนประเภทนั้นๆเนี่ยผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็สามารถดูได้ตามเว็บไซต์สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากกรอตหรือจาก morningstarthailand.com ซึ่งเขาจะมีการจัดหมวดหมู่กองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นตราสารหนี้ LTF RMF แล้วท่านก็เข้าไปดูได้ถือว่ากลุ่มประเภทนั้นๆเนี่ยผลตอบแทนในระยะ1เดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปี10ปีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใครเด่นใครด้อยท่านจะได้เลือกกองทุนที่ท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับตัวท่านครับอย่างนี้กองออกใหม่ก็เสียเปรียบสิครับออกกันแน่นอนครับเพราะว่าผลการดำเนินงานในอดีตเนี่ยก็ไม่ค่อยมีดังนั้นถ้าจะลงทุนในกองทุนออกใหม่ๆเกิดใหม่ก็ต้องมีความมั่นใจแล้วก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็รู้จักผู้จัดการกองทุนนั้นๆครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับเอาไว้ประกอบการพิจารณาในการเลือกลงทุนในกองประเภท LTF แล้วก็ RMF นะครับหลายคนยังคงไถ่ถามนะครับว่าแล้วเรื่องของสัมมนา Millionaire Maker 2016เนี่ยตกลงยังจัดอยู่ไหมหรือว่ามีการเลื่อนออกไปครับพี่หุยครับครับก็คงต้องขออนุญาตเลื่อนออกไปเพราะว่าจริงๆเราจะจัดสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงของการไว้อาลัยเราเลยขออนุญาตผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็สื่อสารว่าขออนุญาตเลื่อนไปจัดในรอบหน้าเลยเพราะว่าเรามีแพลนจะจัดในรอบหน้าในปีหน้าอยู่แล้วก็คือประมาณสักปลายมกราหรือต้นกุมภาพันธ์นะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อหรือเตรียมจะลงชื่อก็ขออนุญาตนะครับก็ไว้สื่อสารกันอีกทีนึงก็คิดว่าสัมมนารอบนี้ต้องขออนุญาตงดไปก่อนแล้วก็ขออนุญาตไปจัดในประมาณสักปลายมกราของปี2560นั่นอีกครั้งหนึ่งเลยครับนะครับก็เลื่อนนะครับไปประมาณสักปลายมกราหรือต้นกุมภานะครับสำหรับ Millionaire Maker นะครับแล้วสำหรับใครที่สนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองต่างๆของบลจ. Thalys ไม่ว่าจะเป็นกองปกติหรือกอง LTF และ RMF ที่เตรียมจะคลอดออกมาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์02นะครับ0150222นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้หรือไม่ก็ถ้าอยากจะเข้าไปดูข้อมูลกองทุนที่เปิดขายไปแล้วก็คือ Thalys Flexible Fund เนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.thalysam.co.th นะครับแล้วก็รวมทั้งในอนาคตเนี่ยถ้าท่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบลจ. Thalys อยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็น LTF RMF ซึ่งจะทยอยเปิดขายในอนาคตครับคุณยุทธนาครับนะครับ02-015-0221หรือ02-015-0222ก็ได้นะครับหรือไปที่ www.thalysam.co.th ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่คุยครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่คุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Thalys จำกัดนะครับ
และช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ. ทาลิส02-015-0222 02-015-0222เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วทั้งหมดนี้คือรายการวิทยุมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปพรุ่งนี้ผมยุทธนากลับมาใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง